ำไมช่วงนี้ลูกค้าร้านเราเงียบเนี่ยเขายังไม่ตื่นกันมั้งแต่ก็มันก็เที่ยงแล้วนะน่าจะมีมาบ้าง2คน3คนนะเนี่ยโอ้ยวันๆไม่ทำอะไรไล่ตีแต่แมลงวันอันนี้สิ่งสำคัญความสะอาดสุขลักษณะอนามัยของร้านอาหารทุกร้านต้องมีใครจะบ้าเห็นแมลงวันเขาก็ไม่อยากเข้าแล้วใช่ใช่เฮียพูดถูกเนี่ยยาพันขอเอาอะไรโอ้ยเกือบไปเกือบไปแมลงวันแมลงวันยำมุ้นเส้นจันยำมุ้นเส้นจันเดี๋ยวเอาอะไรนะยำมุ้นเส้นจันเฮ้ยอยากจะยำมุ้นเส้นไงล่ะยำมุ้นเส้นจันเส้นยำมุ้นเส้นบอกยำมุ้นเส้นจันอะไรเนี่ยเฮียยังมาทำอย่างนี้ตายแล้วยำมุ้นเส้นนะยำมุ้นเส้นจานนึงจานเดียวนะจานเดียวจานเดียวไอ้วันนี้มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวมาคนเดียวโอ้ยมาคนเดียวไงบอกแล้วไงมาคนเดียวยำมุ้นเส้นยำหมึกยำมุ้นเส้นจานนึงจ้าจำยำมุ้นเส้นจานได้ยังครับแล้วอันนี้มาสั่งเรื่อยเลยพริกน้ำปลาเนี่ยพริกน้ำปลายำมุ้นเส้นมาแล้วไงนี่จ้ายำมุ้นเส้นจ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งยำวุ้นเส้นนี่อยู่นี่ได้แล้วไงได้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเฮียโทษทีเฮียอะไรเก็บตังค์เอาแล้วไม่กินแล้วเหรอไม่กินแล้วบอกไม่กินแล้วเก็บตังค์เลยแล้วบอกเลยนะยำวุ้นเส้นผมเนี่ยห้ามเก็บผมจะให้เมียงวันกินแล้วห้ามตีเมียงวันอาจารย์ผมด้วยจำไว้นะต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีลูกค้ามาเข้าร้านเฮียหรอกคนหนึ่งที่จะไม่เหยียบเพราะเขามาลัดเลยตบไปวันทั้งวันบ้าเปล่าฮะเดี๋ยวนี่ไม่เกี่ยวกับแมงวันแล้วไม่เกี่ยวกับแมงวันแล้วแมงวันก่อมายืนนี่ที่ร้านเราอ่ะไม่มีลูกค้ามาไม่ได้เป็นเพราะแมลงวันมันเป็นเพราะอะไรเพราะมึงอยู่เฉยบินไปซะได้ใจหายจะข้ามหมด